เย้กลับมาแล้วกับแอปอ้อมเจค่ะถูกต้องแล้วนะฮะช่วงนี้เรามีแอปพลิเคชันมารีวิวกันนะฮะใช่เลยแต่ไอ้คุณพี่ถืออะไรอยู่คะต้องบอกเลยนะฮะว่านี่ครับเป็นเป็นสมาร์ทโฟนขายอันนั้นไปแล้วถอยอันนี้ออกมาใช่โอ้โหแสดงว่ามันต้องเจ๋งสิถึงได้ขายอันนั้นไปแล้วมาเอาเจ้าตัวนี้แทนใช่คือมันเจ๋งแตกต่างกันแต่ละรุ่นนะฮะเพราะงั้นการใช้งานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละสไตล์นะครับอย่างตัวนี้คือ HTC 8X นะฮะเป็นสมาร์ทโฟน HTC ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8นะครับเห็นแล้วหน้าจอน่ารักมากเลยเป็นไลฟ์ไทม์หน้าจอนะฮะตัดแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับอ๋อได้ข่าวว่ามันสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยจัดได้เองตามที่คุณต้องการจะเลือกเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กได้หมดเลยนะฮะนี่ฮะจะลองให้ดูแล้วกันไหนๆก็เปิดมารีวิวแล้วนะครับพอเรากดพอกดค้างไปเราก็สามารถขยายได้นี่เป็นย่อก่อนหรือว่าขยายเป็นอันใหญ่ก็ได้นะฮะแล้วเราก็จัดที่มันได้เองด้วยตามที่เราอยากใช้ใช่แล้วก็เลื่อนเปลี่ยนที่ได้นะครับนี่ครับเปรี้ยงไหมไฮโซอ่ะโอ้น่าใช้มากเลยอ่ะแล้วแต่คือหน้าจอแรกแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์เลยนะครับแต่ว่าแอปที่มันจะรีวิววันนี้ฮะอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8ค่ะอยู่ในหน้าแรกเลยด้วยนั่นก็คือ Facebook ครับคำอะไรฮะยูกิฮะคุณแบบคุณบิ้วมัมแบบแรงมากแล้วคุณก็ Facebook ครับเข้ามาเลยดีกว่าจ้าเข้ามาปุ๊บฮะหน้าแรก New Feed หลายคนบอกว่ารีวิวทำไม Facebookมันไม่เหมือนกับระบบปฏิบัติการ iOS กับ Android นะฮะ Facebook ใน Windows Phone 8ดูหน้าจอสิครับมันเหมือนไหมฮะจริงๆๆจะว่าไปมันก็แตกต่างอยู่นะแตกต่างอยู่เยอะเลยนะฮะเอาทีละอย่างก่อนแล้วกันพอเข้ามาปั๊บนี่นะก็จะเป็นหน้า New Feed หน้าที่เราคอยอัปเดตนะฮะว่าเพื่อนเราทำอะไรบ้างคนที่เราไปกดไลค์เนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่อัปเดตอะไรกันบ้างไปไลค์หน้าเพจรวมสาวน่ารักรวมเด็กมัธยมอะไรอย่างเงี้ยใช่นะฮะนี่เลยฮะแล้วก็ด้านบนนะฮะก็จะเหมือนกับ Facebook ปกติก็คือตรงนี้เป็น Add Friend นี่ก็จะดูได้นะครับตอนนี้ไม่มีใครมาแอดนะฮะเพราะเราไม่มีเพื่อนมีแต่เขาไม่มีใครมาแอดตอนนี้แล้วก็นี่เมสเสจนะฮะเป็นข้อความ นะครับนี่ Inbox ริงแล้วก็มีแบ่งเป็นแบบ Outer ด้วยนะฮะ Outer Inbox ใช่ซึ่งมีข้อความอะไรมา PR มีอะไรอย่างนี้ก็เด้งเลยตอนนี้ Account ใครอะคุณแอคเคาท์เพียงเอาหรอใช่แต่พี่ไม่ลืมนะพอรีวิวเสร็จเดี๋ยวพี่จะล็อกเอาท์ก่อนนะฮะผมรู้ทุกคนจ้องอยู่แล้วนะครับเวลาผมล็อกอินก่อนเข้ารายการนี่ผมเก็บมือถือนี่ไว้กับตัวเลยนะฮะไม่ให้ใครมาเล่นเลยนะฮะห้ามยุ่งเด็ดขาดครับคือต้องบอกกันก่อนค่ะว่าทีมงานเนี่ยเราเนี่ยรักกันมากใช่ฮะใครวางมือถือที่หรือว่าไอโฟนแท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่วางล็อกอินไว้ครับเสร็จจนตอนนี้คนเพื่อนในเฟซผมเรียกเป็นผู้หญิงแล้วนะฮะใช่เลยก็มีต่อไปค่ะนอกจาก New Feed แล้ว Notification ก็คือแจ้งเตือนว่ามีใครอัปเดตข้อความคอมเมนต์อะไรของเราบ้างหรือว่ามากดไลค์อะไรของเราบ้างนะฮะก็จะมีขึ้นนะฮะอ่ะที่กลับดูหน้า New Feed อีกครั้งนึงความแตกต่างนะฮะของ Facebook ใน Windows Phone 8เนี่ยก็คือมันสามารถที่จะสไลด์ซ้ายขวาได้อ๋อใช่ที่เห็นแวบๆอยู่ข้างๆนั่นใช่ไหมใช่เนี่ยเห็นไหมมีคำอยู่มีคำอยู่ตัวอักษรอยู่นั่นเลยแปลว่าเราสามารถสไลด์ได้แป๊บโอ้โฟโต้ฮะรูปภาพนะครับอ๋อคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวก iOS เนี่ยมันจะไปอยู่ข้างบนครับแล้วก็ต้องกดเข้าไปในนั้นอีกทีนึงใช่นะฮะใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยดูโฟโต้แต่อันนี้คือสไลด์ไปด้านข้างเลยแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในหมวดของโฟโต้แล้วเรียบร้อยใช่นะฮะก็สะดวกมากเลยอ่ะโฟโต้รูปผู้หญิงผมเยอะหน่อยนะฮะรีบไปเลยครับนะฮะเดี๋ยวงานจะเข้านะคะหน้าต่อไปฮะเป็นหน้าของเราเองก็จะมีให้กดดูโปรไฟล์เฟรนด์เมสเซจอีเวนต์หรือว่าเนียบายเช็คอินต่างๆได้นะครับข้างล่างมีอะไรกรุ๊ปทูไลฟ์ทีวีฮะนี่ฮะกรุ๊ปทูไลฟ์ทีวีแล้วข้างล่างลงมานะฮะก็จะมีในส่วนของเพจที่เราเคยกดไลค์บางส่วนนะฮะอ๋อรีบไปดีกว่าเดี๋ยวมันมีเพจที่เราไม่อยากให้ใครเขาเห็นเอาเลยฮะก็รีบไปเหมือนกันแล้วก็มีโฟโต้โน้ตให้เลือกนะฮะตามใจชอบเลยนะครับต่อไปค่ะต่อไปให้ดูเมนูแถบด้านล่างกันบ้างนี่ด้านล่างนะฮะเราสามารถเฮ้ยสมมติเราเห็นแต่ไอคอนเนี่ยเราไม่รู้มันคืออะไรเราสามารถกดที่จุด3จุดตรงนี้ได้แล้วเราก็ได้ดูได้ฮะว่ามันคืออะไรนี่ฮะก็จะมีนะฮะบอกว่าเป็นแอดนะฮะก็คือตั้งสเตตัสนี่ปกติแล้วที่เราใช่โพสเสือเลยล่าสุดของเราแบ็คกลับไปนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะมีเป็นเทคโฟโต้อัพรูปถ่ายตอนนั้นเลยก็ได้แล้วก็มีเช็คอินนะฮะแล้วก็รีเฟรชก็คือจะรีเฟรชหน้าจอเราอีกรอบนะฮะแล้วพวกนี้คือเป็นฟิลเตอร์ให้เราตั้งค่าต่างๆเซตติ้งที่เราสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้สามารถเลือกปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็มีล็อกเอาท์นะฮะซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากนะครับขอกดล็อกเอาท์ก่อนนะครับอันนี้สำคัญที่สุดแล้วนะฮะล็อกเอาท์นะฮะล็อกเอาท์ทำไมอ่ะไม่มีใครมาใช้ต่อไงไม่ทันได้ลองเล่นดูเลยลองเล่นดูฮะ
ล็อกเอาแล้วสบายใจนะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะเครื่องนี้บางมากดีมากใช้งานเสถียรมากด้วยจาก HTC นั่นเองนะครับกับ HTC 8X ถูกต้องเก๋มากเลยบางมากด้วยนะฮะชอบมากเลยเอาละฮะนี่คือแอปที่เรามารีวิวในช่วงแอปออฟเดย์นั่นเองนะครับใช่เลยสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะ Windows Phone 8หรือว่า HTC นะก็ไปลองเล่นกันได้เพราะตอนนี้เนี่ยก็ทยอยมีแอปพลิเคชันแล้วก็อะไรสะดวกมากมายให้เราได้ดูกันแล้วให้เราได้เล่นกันอย่างที่เราเอามารีวิวในวันนี้นี่ก็เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่เขามีมากมายค่ะถูกต้องแล้วนะครับรวมไปถึงถ้าเรามีข่าวดีมาฝากกันนะฮะสำหรับคนที่เรียกว่าอยากจะร่วมสนุกกันกับทางช่องนะฮะจุฬาทีของเรานั่นเองนะครับกติกากติกาฟังให้ดีๆง่ายมากเลยนะฮะกติกาขั้นตอนแรกนะฮะก็คือกดไลค์ที่แฟนเพจของ True Life TV ครับอ่าใครตอนนี้นะที่ไม่ได้กดไลค์แฟนเพจนะคะรีบเปิด Facebook ค่ะแล้วก็เสิร์ชคำว่า True Life TV นะจ๊ะรีบเข้าไปไลค์เพื่อร่วมเล่นกิจกรรมกันเลยทีเดียวใช่เพราะว่าเราแจกเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Go Live 3031นะครับใช่เลยค่ะซึ่งจะส่งผู้โชคดีนะคะ2ท่านค่ะครับที่จะได้รับคนละเครื่องไปเลยครับแต่นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมมาพูดถึงกติกากันหน่อยดีกว่าก็คือเราจะมีคำถามให้นะคะเป็นทั้งหมด3คำถามวันหนึ่งเนี่ยจะตอบได้ไม่เกินวันละ3ครั้งเท่านั้นค่ะโอ้แล้วในที่สุดค่ะพอหมดสิ้นสุดวันที่17มกราคมเวลา3ทุ่มเราจะปิดรับคำถามค่ะแล้วสุ่มผู้โชคดี2ท่านที่ตอบคำถามถูกทั้ง3คำถามครับแล้วก็แจกกันไปเลยและประกาศผลนะคะในเพจของเรานี่เลย True Life TV ในวันที่18นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วแต่ว่ามีหลายคนทำผิดกติกานะฮะอ้าวต้องระวังอย่าไปตอบคำถามในหน้าวอของ Facebook Fanpage พอเข้าไปใน Fanpage ปุ๊บเราก็กดพิมพ์ไปเลยโพสต์ไปเลยเหมือนปกตินี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้คิดต้องไปตอบใต้คำถามนะจ๊ะง่ายมากยังไงก็ลองดูแล้วกันรูปสุดกันง่ายๆแบบนี้นะฮะคำถามก็ไม่ยากนะใช่คำถามไม่ยากเลยเนี่ยนะฮะรายการเทคกระบิดของช่อง True Life TV ออกอากาศสดวันไหนเวลาไหนบ้างวันอังคารใครบอกเสาร์อาทิตย์ลองดูแล้วกันนะฮะรูปสุดกันแบบนี้กับทาง True Life TV มีของรางวัลดีๆรออยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งครับเพราะว่าช่วงหน้าฮะพี่แป๊บมารออยู่แล้วครับรออยู่แล้วอยากจะเมาส์กันแย่เลยดูซิว่าวันนี้มีปัญหาอะไรจากทางบ้านกันบ้างติดตามได้ในช่วงหน้าไอแซดเรื่องมันเศร้าคอมเราพังสักครู่เดี๋ยวนะครับ